ใครที่กำลังจะมองหาร้านเติมเกมอะไรที่จะราคาถูกที่ถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนทุกแพ็คนะครับผมเชิญที่เพจใน Euro Shop ได้เลยนะครับผมใน Euro Shop นะครับผมรับเติมเกมอะไรที่ราคาถูกสุดคุ้มนะผมเติมถูกกว่าในเกมทุกแพ็คอย่างแน่นอนนะครับผมสะดวกปลอดภัยเติมผ่านอีเมลพาสนะครับผมก็คือถูกกว่าในเกมแล้วถูกกว่าบางร้านด้วยซ้ำนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจมาเติมได้เลยนะครับผมลิงก์เพจอยู่ที่ใต้ description เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฝากเพจหน่อยเด้อเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในยูโรอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะผมจับไม่ได้ลงคลิปมาสัก4วันได้เนาะก็ผมมาหนีเที่ยวตามสไตล์เด็กกระเปกระโปกนี่นะท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับผมในการจัดท็อป10นะครับผมเรนเจอร์ที่เป็นตัวตึงนะครับผมเมตาตำนานหรือเป็นเจอที่เทพชิบหายแบบว่าแบบ the best in the this game เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคนะครับผมจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับผมอันดับที่10นะครับผมเริ่มต้นด้วยเด็กเหอมอยนะครับผมดูเดียสนะผมไอหื่นบ้ากามนี่เองนะครับผมทำไมดูเดียสนะผมถึงมาติดในท็อป10ของผมได้นะครับผมคือดูเดียสเนี่ยมันเป็นเวนเจอร์นะครับผมไหวพริบธาตุน้ำนะครับผมที่ต้องเข้าเกมใหม่ใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามนะท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นแบบส่วนมากเลยก็ว่าได้ที่มองข้ามเวนเจอร์ตัวนี้นะครับผมคือนะครับผมสกิล1นะผมซึ่งไม่ทะลุอมตะนะครับผมก็คือแบบว่าสกิล1มันง่อยมากท่านผู้ชมตอนผมแบบว่าเล่นเรนเจอร์ช่วงแรกๆเนี่ยผมเห็นตัวนี้คือแบบว่าสกิลมันง่อยมากเลยตัวเหี้ยกระจอกจังวะนะครับผมเมื่อนะครับผมสกิลนี้ได้ทำงานนะครับผมบอกเลยว่าสูตรจริงๆนะผมคือจุดขายหรือไฮไลท์ของตัวเรนเจอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือสกิล2นะครับผมดอกไม้ไฟสุดพิเศษนะครับผมเป็นการบัฟนะครับผมเพิ่มพลังชีวิต 400% แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ 80% นะครับผมของพลังชีวิตนะฮะแล้วก็สะท้อนนะครับผมสะท้อนนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับความเสียหายทักษะที่ได้รับนะครับผม 120% ด้วยความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายเวทนะครับผมคือเราได้รับทั้งกายภาพทั้งเวทนะครับผมรวมกันนะครับผมก็คือว่าจะหนักไปเนี่ยคือตัวนี้เป็นเลเจอร์ที่อาจจะสะท้อนหนักที่สุดในเกมนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ดูเลเจอร์พวกสะท้อนเท่าไหร่นะทีมผมไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ID หลักผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดได้ตัวนี้นะครับผมก็ว่าผมเล่นช่วงเฟรี่เทลนะสำหรับ ID หลักก็เลยไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปนะฮะอันดับที่9นะครับผมก็ตกไปในตัวของเจสติก้าเนโกแมนเตอร์นะครับผมแล้วถามว่าทำไมเรนเจอร์ตัวนี้ถึงมาอยู่ในอันดับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเจสติก้าเนโกแมนเตอร์เนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ที่โดนเนิร์ฟมานะครับผมก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือแบบว่าติดท็อปเมตาตำนานบอกว่าเกือบทุกทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสกิล1ตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลแบบว่าแบบล้างบางแผงหลังเลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟนะครับผมก็คือสร้างความเสียหายประมาณ 3,600% นะครับผมยกเริ่มมาตา5วิแล้วก็ลดตันประสาทศัตรูก็คือทำให้ศัตรูแตกกลุ่มได้นะครับผมซึ่งเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่าเทพมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สองเป็นการบัฟโรยเพื่อนได้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้ทำเรนเจอร์กล้าดาวไม่ได้นะครับผมคอมโบก็จะมีตัดขีปนาวุธนะครับผมแล้วก็มีเป็นทางด้านของตัดเกิดนะครับผมอันนี้ต้องเล่นเป็นทีมนะมันถึงจะโชว์ประสิทธิภาพของทีมตัดเกิดให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็คือผมเล่นไอดีก้านะเพราะว่าผมไม่มีทิศการล่างไหนนะครับผมที่ว่าอยู่ล่างไฮเปอร์ที่อยู่ในอื่นๆนะผมมีแค่ไอดีก้าเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีที่8นะครับผมอันดับที่9นะครับผมก็เป็นทางด้านของตัวไอไว้เด็กฟาสุกิหลังวัดของผมนะครับผมก็คือไว้นะครับผมได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ในการปรับธาตุแสงชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับผมพร้อมกับสกิลที่ค่อนข้างที่จะปวดแล้วก็นามบีดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมเมื่อเทียบกับพวกธาตุมืดนะพวกธาตุมืดตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุมืดนามบีดหลักตัวแรกนะครับผมของเกมนะครับผมก็คือสกิล1นะผมเป็นการสตาร์ทศัตรูนะครับผมความเสียหายนะครับผมก็คือประมาณ 3,000% ได้นะครับผมสกิล2เป็นการยกเลิกทักษะอมตะศัตรู5วินะครับผมสร้างความเสียหาย 3,600% ลงในพื้นที่นะครับผมแถมลดอัตราการใช้ทักษะศัตรูหรือลดพื้นที่การใช้ทักษะศัตรูนี่แหละที่ผมไม่ทราบนะครับผมลืมแล้วนะก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ปราบธาตุมืดโดยเฉพาะนะครับผมคอมโบก็คือเป็นการ
เจาะทะลุสายพลังไม่ใช่ว่าคอมโบหรอกมันเป็นความสามารถติดตัวนะครับผมก็คือเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับไวซูชินะข้อเสียของตัวนี้ไงครับผมก็คือตัวนี้มีความบางแบบบางแบบบางเฉียบเลยเฉียบเฉียบบางแบบบางยิบหายโดนสะเก็ดบาล็อกก็ตายแล้วเผื่อโดนสะเก็ดเอมิเลียหรือเลมทุบก็ตายแล้วนะจริงนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปกันเลยครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวของเอลซ่าสการ์เล็ตนะครับผมตัวนี้ก็คือบอกว่าตั้งแต่ผมปั้นไอดีมาคือตัวนี้ติดทีมตลอดผมไม่มีถอดนะครับผมสำหรับตัวของเอลซ่านะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆครับผมทั้งน้ำเมททั้งรีสกิลอันดีงามนะครับผมคือรีสกิลดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนั่นก็คือเป็นการรีสกิลนะครับผมเป็นการรีเซ็ตสกิลแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะก็คือนี่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมทำให้พื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะระยะสกิลเลยจะไกลมากกว่าเดิมแล้วคือบอกว่าเป็นตัวที่เสริมทีมแบบดีมากๆเลยนะครับผมสกิล2ก็เป็นการสร้างนามิดนะผมทะลุแผงหลัง 3,600 %นะครับผมแล้วก็ลดตาท่านรักษาด้วยนะครับผมแถมสกิลนี้นะผมตีแผงหลังทะลุแผงหลังบอกว่าแบบเจ็บแสบมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมแล้วเป็นตัวที่ลดต้านก็คือบอกว่าแบบทำให้กลุ่มแตกได้ท่านผู้ชมก็คือลดต้านนี่คือบอกว่าหักล้างนามลดเพิ่มนะผมเพิ่มการหักล้างนามิดนะครับผมทำให้ศัตรูโดนนามิดเราหนักขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะส่วนคอมโบตัวนี้ไม่มีคอมโบนะครับผมแต่สกิลเดิมมาอย่างน้อยมันก็ดีมากๆนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไอ้ก้างปลาของเรานะครับผมหรือเอเลนเยเกอร์นะครับผมตัวนี้คือไม่พูดมากนะครับผมเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้2เดือนได้นะครับผมคือเป็นเรนเจอร์ในโคโลโบรอบที่แล้วนะครับผมคือเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่าช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนจะไม่ได้โดนบัฟนะเหมือนจะไม่ได้อึดนะครับผมแต่พอผ่านเดือนโคโลโบของมันมานะครับผมความเก่งของมันเนี่ยคือเก่งขึ้นกว่าตอนที่บัฟมากครับผมท่านผู้ชมนะอัตราหลบสกิลอะไรคือแบบดีมากนะครับผมท่านผู้ชมจบเร็วไปหน่อยนะอธิบายไม่เสร็จเลยนะครับผมก็คือตัวนี้สกิล1เป็นการข้ามศัตรูยกเลยอมตะนะผมซึ่งเป็นการข้ามที่ไกลมากๆนะครับผมแล้วก็สกิล2นะครับผมเป็นการบัฟโล่ให้เพื่อนนะผมเพิ่มพลังชีวิตแล้วหลบรักษานะครับผมสกิลนี้บัฟนานหน่อยนะครับผมสำหรับการบัฟโล่นะแล้วก็คอมโบนะครับผมเป็นคอมโบหยุดเวลา5วินะครับผมเป็นคอมโบที่ยอดนิยมในตำนานแล้วก็ลีกทั่วๆไปด้วยนะครับผมโอเคนะผมสำหรับเอเดนเยเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่เวิร์กนะเอาจริงก็เวิร์กเอาจริงส่วนตัวผมว่าดีกว่าโอลิเวอร์ด้วยซ้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมอันดับที่5นะครับผมก็เป็นน้องเรมนะครับผมจากโคโลโบรีซีโร่นะครับผมตัวนี้ก็เป็น1ในตัวเมนตัวรักของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเป็นเรนเจอร์ที่เอาจริงนะตอนเข้ามาเนี่ยมันเก่งเลยเข้ามาเก่งเลยนะครับผมเป็นเรนเจอร์ที่สกิลค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับผมเดี๋ยวอธิบายสกิลคร่าวๆให้ฟังนะผมสกิล1เป็นการบัฟเพิ่มนะครับผมเพิ่มระยะโจมตีของพรรคพวกนะครับผมโหคือแบบจบเร็วมากนะครับผมฟาดบอสทีเดียวตายเพราะว่ามีอัปเกรดธาตุนะครับผมเป็นการสกิล1นะผมเป็นการบัฟนะครับผมระยะโจมตีนะครับผมแล้วก็แม่นยำทักษะนะครับผมที่สกิล2นะครับผมเป็นการฟาดด้วยลูกตุ้มนะครับผมทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังไม่ใช่กระเด็นถอยหลังหรอกเคลื่อนย้ายศัตรูไปด้านหลังเลยนะครับซึ่งไกลมากเลยนะสร้างความเสียหาย 4,000% ถือว่าหนักมากหนักเวอร์แบบสุดๆเลยนะคือเป็นตัวนี้เป็นหนึ่งในดวงใจผมเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมทางบ้านบางคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับที่4เลยนะครับผมคือตัวนี้เริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันดับนี้นอกจากนี้ขึ้นไปนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นฮันบ้าบากินะครับผมจากโคโลโบบากินะครับผมคือตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ต้องการที่ไม่อยู่ในครอบครองนะครับผมก็คือเป็นตัวที่ครบเครื่องที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าครบเครื่องสุดในเกมแล้วนะครับผมสำหรับฮันบ้าบากิในตอนนี้นะครับผมคือท็อปฟอร์มมากนะครับผมก็คือสกิล1นะครับผมของฮันบ้าบากินะครับผมเป็นการนะฮะสตาร์ทศัตรูนะครับผมด้วยการโจมตี3ชุดนะครับผมทำความเสียหาย 3,100% นะครับผมสังกัด5วินะผมจะเริ่มมาตา5วินะซึ่งเป็นสกิลที่ครบเครื่องสุดๆไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมสกิล2เป็นการบัฟโล่นะครับผมบัฟพลังโจมตีแถมรีเซ็ตสกิลก็คือเป็นความสามารถที่หลายๆคนเนี่ยต้องการมากๆคือเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะช่วยทีมได้มากๆเลยนะก็คือรีเซ็ตคูลดาวน์จากแบบว่าแบบสมมุติ7 8วิใช่มั้ยรีเซ็ตก็เหลือ0วิก็คือวนกลับไปใช้สกิลได้ใหม่นะครับผมเป็นเรนเจอร์ดีมันสุดยอดจริงๆว่ะก็คือเปิดได้คือใครทานโคโลโบนั้นมันสุดจริงนะครับผมก็คือไม่ผิดหวังแน่นะครับผมสำหรับฮันมาบากินะครับผม
ก็มีคอมโบเพิ่มแรก 1,000 นะครับผมซึ่งสุดยอดมากนะครับผมก็คือเป็นคอมโบที่หลายๆคนนะผมก็ต้องใช้ติดอยู่ในดีบางตัวหรือสักตัวเลยนะครับผมก็คือเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโกงนะครับผมส่วนตัวผมให้มันโกงกว่าหยุดเวลา5วินะคือเพิ่มแรก 1,000 น่ะถ้าสมมติแร่ไม่ครบนะครับผมก็คือเราไม่สามารถปล่อยตัวได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับต่อไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นอันดับ3นะไอ้นี่ไอ้2ตัวนี้ผมให้อันดับร่วมเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ที่คือผมไม่รู้จะให้มันอยู่อันดับไหนกันนะคืออ่ะผมให้อันดับร่วมกันเลยละกันนะเพราะเป็นตัวที่แบบว่าคือแข็งแกร่งทั้งคู่และอึดมากทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยอานูบิสก่อนเลยนะกันนะครับผมเป็นคู่เทพแบบว่าเดการตัวชนแบบสุดยอดคืออึดชิบหายนะครับผมอานูบิสนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นการบัฟความในการเคลื่อนที่หลบสกิลแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมสกิลสองก็เป็นการสร้างโลงมาปั่นป่วนศัตรู2โลงนะครับผมคือแต่ละโลงนี่คือแบบอึดมากนะครับผมแถมมีนะครับผมคอมโบในการนะครับผมลาสแอตแทกแถมมีตัดเกิดนะครับผมซึ่งโหแม่งไอ้นี่ก็เป็นตัวครบเครื่องอีกตัวนะจริงๆนะครับผมมาต่อที่นาฬิกาปู่นะครับผมนาฬิกาปู่ตัวนี้เนี่ยผมมองเว็บแรกตอนที่มันเข้าเกมมาคือเอางี้มันคือเบสบอล V2 แต่เป็นเบสบอลมีน่าจะอึดกว่ามากๆเพราะว่าสกิล2เป็นการบัฟพลังชีวิตนะสกิล1ของนาฬิกาปู่เนี่ยเป็นการสตันนะครับผมสตันแล้วก็สร้างความเสียหายตามพาร์ทของเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สกิล2เป็นการบัฟโลนะครับผมเป็นการบัฟโลที่ค่อนข้างเร็วมากคือแบบบัฟเร็วมากแถมวิ่งเร็วมากเช่นกันนะครับผมคือเป็นตัวที่ผมให้คู่กันเลยคือถ้ามี2ตัวนี้คู่กันเนี่ยคือบอกว่าแบบว่าแบบเป็นตัวชนที่สุดยอดจริงๆถ้ามีเอเลนด้วยคือแบบว่าแบบจีจาร์ดนะผมเป็นตัวชนท็อปฟอร์มนะครับผมสำหรับดิกตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมไปอันดับต่อไปเลยละกันนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นทางด้านของเลมเอพิเชลมเอมิเลียนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโคโลโบนะผมจากโคโลโบรีซีโร่นะครับผมเป็นนางเอกนะฮะใช่ผมยอมรับนะฮะก็เป็นเรนเจอร์ที่คือเก่งอ่ะเก่งมากนะตอนนี้ไม่ติดคีแล้วคือตอนนี้ไม่ติดคีแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องทำใจนะครับผมคือโดนเนิร์ฟไปเยอะมากแต่ก็ยังเก่งมากๆอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับเอมิเลียนะคือสกิลหนึ่งนะครับผมเอมิเลียก็คือเป็นการสร้างความเสียหายนะครับผมแต่ก่อนนะผมในอดีตก็คือทะลุแผงหลังนะแต่ตอนนี้ไม่นะครับผมคือต้องความเสียหายประมาณ 3,000% ได้นะครับผมเนี่ยใบสตูอีก6วินะครับผมคือสกิลหนึ่งออกมาดูดีจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะสกิลสองนะผมเป็นการบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตนะผมแล้วก็ลดอัตราลดสกิลแล้วก็เพิ่มอัตราการต้านสกิลนะครับผมคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่สุดมากๆเช่นกันนะครับผมท่านผู้ชมนะคือมีดีอยู่ใน ID คือแบบเป็นตัวแบกชั้นดีเลยนะครับผมก็คือ ID ผมในตัวนี้แบกทีมมากๆนะครับผมสำหรับเอมิเลียนะครับผมแถมมีเป็นคอมโบจะบอกคอมโบได้ไหมก็ได้นะครับผมก็คือเป็นหยุดนะครับผมชะงักนะครับผมสำหรับสายว่องไวนะครับผมก็ประมาณหยุดประมาณ 2-3 วิได้นะเป็นการปั่นป่วนศัตรูก็คือแบบว่าถ้ากดเดนเจอร์ปล่อยตัวนี้ออกปฏิบัติการนะครับผมก็คือจะมีโอกาสสูงมากๆที่จะสตันเดนเจอร์สายว่องไวนะครับผมคือทั้งหมดโดยรวมเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันอันดับที่1 นะครับผมผมบอกเลยว่าอันดับ1เนี่ยเป็นเดนเจอร์ที่ทุกคนอาจจะคิดไว้แล้วว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องอยู่อันดับ1นะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมมาอันดับที่1ตัวนี้บอกเลยว่าสุดแบบสุดชิบหายนะครับผมได้แก่บาวร็อกนะครับผมคือเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่าคือช่วงที่เจ๊แสงยังไม่โดนเนิร์ฟนะก็คือมันวัดสูสีกับเจ๊แสงได้เลยนะแต่ตอนนั้นผมค่อนข้างดีใจเยี่ยมประธานได้เจ๊แสงนะแต่หลังจากเจ๊แสงโดนเนิร์ฟเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดหาเจ๊แสงเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามีตัวนี้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตามหานะครับผมสำหรับเจ๊แสงนะคือตัวนี้เป็นเรนเจอร์ท่าแสงที่เบิร์ดนาเมดได้แรงที่สุดในเกมแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำนาเมดได้มากที่สุดในเกมแล้วนะผมสูงที่สุดในเกมนะฮะซีหนึ่งเป็นการสร้างนะผมนาเมดนะผมประมาณ 3,000% นะแล้วก็แบบว่าดีบัฟศัตรูต่อเนื่องคือแบบว่าโกงมากก็คือศัตรูตัวนั้นที่โดนสกิลจะไม่ได้บัฟเลยนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะผมเป็นการบัฟนะผมอัตราใช้รักษาแล้วก็หลบรักษาอย่างละ 60% นะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมก็คือมีทักษะนะผมในการต้านลำน้ำเย้ายวนนะครับผมก็คือมุนเยลีมตายนะครับผมแล้วก็เป็นคอมโบเพิ่มแร่นะครับผมเพิ่มแร่ไม่ใช่เพิ่มแร่ดิเขาเรียกว่าตัดแร่ท่านผู้ชมนะครับผมจับสลับไปมาเฉยเลยนะครับผมก็คือตัวเนี้ย
คือผมบอกเลยว่าแบบใช้มาก็ไม่ค่อยผิดหวังนะแต่ไอดีผมมันต้องการที่เกียร์ดีกว่านี้นะครับผมโอเคผมมีอันดับพิเศษให้อันดับหนึ่งตัวนี้นะครับผมใครหลายคนอาจจะไม่ได้คิดนะครับผมเป็นตัวที่ผมไม่เคยจับเป็นตัวที่ไม่เคยจับอ่ะโอเคไปอันดับที่0อันดับแถมนะฮะโอเคนะครับผมมากันที่อันดับที่0ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเป็นบาวโกลเด้นนะครับผมโกลเด้นเบบี้ของเรานั่นเองนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะผมท่านผู้ชมนะใครที่ซื้อโดยแพ็คนะผมซื้อด้วยแพ็คนะผมก็สามารถเทรดดิ้งได้นะครับผมก็คือเอาไปขายได้นะครับผมแล้วก็มันจะมี500ตัวนะที่เราเก็บนะครับผมเก็บไว้ในคลังนะครับผมก็คือเอาจริงนะตั้งแต่ตัวนี้เข้ามาผมไม่เคยเห็นตัวเนี้ยใน PP เลยนะผมแม้แต่ ID ลองๆทั้งหลายของผมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยนะครับผมก็คือทั้งซื้อเราเนี่ยจะมีเรนเจอร์ตัวเนี้ยคือทุกคนบนโลกที่เล่นเกมเนี่ยคือจะมีทั้งหมด550ตัวนะครับผมผมไม่เจอเลยนะครับผม1ใน550ผมไม่เจอเลยตัวนี้นะคือตัวนี้มันคือยาบาไฟย้อมแมว V3 นะครับผมลองจากมัมมี่นะฮะคือเป็นตัวที่คือสกิลดูดีมากนะครับผมยกเลือกอมตะศัตรูนะครับผมชังงัก5วินะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับผม 3,000% นะครับผมก็คือเป็นตัวที่ก็เก่งอยู่นะครับผมคือเป็นตัวอันดับแถมเลยก็ว่าได้ผมชอบส่วนตัวนะตัวนี้นะคือถึงผมจะไม่มีมันในครอบครองแต่ผมก็ชอบแบบสกิลมันอ่ะค่อนข้างที่จะดีนะสกิล2นะผมเป็นการสร้างบาเรียร์ในพื้นที่นะผม4วิลดตาลดรักษาอีก 50% เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่150% นะครับผมประมาณนี้เลยนะผมท่านผู้ชมนะก็คือสุดจริงนะครับผมสกิลความสามารถก็จะเป็นการสร้างร่างโคดนะครับผมแถมมีคอมโบตัดเล่ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวที่จี๊ดจ๊าดมากนะเขียนสกิลรู้สึกว่าจี๊ดจ๊าดแล้วนะครับผมก็คือมีร่างโคนตั้งแต่แปดด้านธรรมดาท่านผู้ชมนะคือสกิลพวกนั้นจะดูดีนะแต่แร่สูงไปหน่อยสูงกว่าบาวมายากลอีกถ้าถามว่าทำไมบาวมายากลถึงไม่ได้ติดอันนี้ส่วนตัวนะครับผมบาวมายากลส่วนตัวผมมองว่ายังไม่สุดอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ายังไม่สุดนะหรือเกียร์ผมขาดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยไม่ได้มาติดท็อปนะครับผมส่วนตัวผมจะใช้อนุบิสกับนาฬิกาปู่จะเวิร์กกว่านะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับท็อป10นะครับผมกับช่องในยูโรนะครับผมสำหรับเรนเจอร์10ตัวนี้นะครับผมใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือจะแบบว่าเพิ่มมาดับให้ตัวนู้นตัวนี้ว่าแทนตัวไหนตัวนี้นะครับผมหรือจะแก้อันดับหรือยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมีข้อโต้แย้งก็สามารถพิมพ์มาด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้ตอนนี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม